ปิดประวัติอาลัยเด่นดอกประดู่นักแสดงตลกชื่อดังดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งกองทัพเรือวันที่11ตุลาคม2565เวลา 7:54 นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีเพจโย่งสเตตัสได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการถึงแก่ชีวิตของเด่นดอกประดู่โดยระบุว่าขอให้พี่เด่นดอกประดู่สู่ภพภูมิที่ดีและได้มีนักแสดงในวงการตลกและผู้ที่ติดตามผลงานต่างเข้าไปร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของตลกชื่อดังจำนวนมากตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับเด่นดอกประดู่หรือชื่อจริงว่าบรรพตวีรรัตน์เกิดพ.ศ. 2485อายุ80ปีเป็นนักแสดงตลกร่วมสมัยกับเด๋อดอกสะเดาดูดอกกระโดนและดีดอกมะดันสังเกตว่าลักษณะการตั้งชื่อคล้ายๆกันเคยร่วมคณะกับเด๋อดอกสะเดาและเทพโพงามใช้ชื่อว่าเด่นเด๋อเทพตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2520ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงตลกที่เล่นมุกสุภาพไม่เล่นมุกหยาบโลนโดยก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงได้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามและเคยเรียนที่โรงเรียนดุริยางกองทัพเรือเป็นดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของกองดุริยางทหารเรือจึงใช้ชื่อฉายาว่าดอกประดู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือไทยในปีพ.ศ. 2533ได้เป็นผู้ผลิตและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตรชื่อรายการว่าไม่ลองไม่รู้ออกอากาศทางช่อง9นานถึง14ปีซึ่งปัจจุบันไม่ได้ออกอากาศแล้วและได้ทำธุรกิจผลิตดินเกษตรผสมจำหน่ายใช้ชื่อการค้าว่าไม่ลองไม่รู้มีโรงงานผลิตอยู่ที่บ้านพักในหมู่บ้านย่านซอยวัชรพลถนนรามอินทรารวมถึงเคยเปิดร้านเบเกอรี่ที่ย่านสี่แยกพรานนกชื่อมิสเบเกอรี่ซึ่งปัจจุบันได้ปิดกิจการไปแล้วชีวิตส่วนตัวสมรสกับสุวพันธ์อุบลชาติหรือเจ๊ตือนักแสดงสาวที่พบรักกันระหว่างร่วมงานแสดงโดยเด่นดอกประดู่ได้แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาแล้วนับร้อยเรื่องสำหรับช่วงบั้นปลายชีวิตของเด่นดอกประดู่นั้นเคยมีข่าวหนีออกจากบ้านเนื่องจากมีความเครียดสะสมและน้อยใจภรรยาแต่ภายหลังก็ได้มีการรับกลับไปอยู่ที่บ้านเช่นเดิม